ฝากไว้สองสามเรื่องแล้วกันสำหรับคนกรุงเทพนะครับผมอยากจะบอกว่าน้ำท่วมไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะฮะอันเนี้ยชัดเจนนะครับแล้วก็อยู่บ้านได้ก็อยู่บ้านครับอย่าไปถ้าเกิดคิดว่าตัวเองสามารถที่จะดูแลตัวเองครอบครัวได้เนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปคิดว่าถึงเรื่องอพยพถึงเรื่องอะไรอย่างมากเราก็เปียกน้ำอย่างมากเราก็เป็นน้ำกัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะน้ำที่มาท่วมวันแรกมันจะสกปรกนิดนึงแต่วันหลังๆมันก็ใสนะครับแล้วพอท้ายมันจะเน่าอีกทีค่อยว่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราอยู่กับเขาไม่ได้นะฮะเรามีศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่เราสามารถจะฝ่าฟันตัวนี้ไปได้แน่ๆแต่ถ้าเกิดไม่ท่วมเราก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายกรมชลผู้ว่าที่เขาก็ทุกคนทำงานหนักฮะทุกคนทำงานหนักมากต้องเห็นใจเขาแล้วปีนี้มันเยอะจริงๆนะฮะเราก็ต้องอยู่นะครับวันนี้ว่าอะไรกันมากก็ไม่ดีครับต้องอยู่กัน